เราจะมีวิธีหาแนวโน้มเหรียญที่กำลังจะโตแบบอัลฟาได้ยังไงครับนี่น่าสนใจยากเลยครับจริงๆต้องเนี่ยต้องอ่านหนังสือก่อนแล้วก็ประสบการณ์ครับคือมันไม่ได้แบบจะไปหาเหรียญพวกนี้ใช่อารมณ์คล้ายๆกับบอกว่าไปซื้อแบบ Tesla ก่อนที่มันจะมีวันนี้แบบมันก็ยากครับที่จะบอกใช่ไหมมันก็มีถ้ามองย้อนกลับอ่ะมันก็ดูไม่ยากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าณตอนที่มันยังไม่มีมูลค่าเนี่ยเอาตามตรงมันยากระดับนึงเลยคือแน่นอนว่าตอนนั้นถึงเชียร์ไม่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเชียร์อัลฟาแต่ว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยสมมติเราบอกว่าเรามีงบเราลงไปที่10ตัวเราก็หวังว่า1ใน10มันน่าจะกลายเป็นแบบอัลฟาใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็นจริงใน1ในนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าจริงๆการมองอ่ะมันไม่ต่างกันหรอกเราอาจจะคัดบริษัทมาได้ให้เหลือประมาณ5ถึง10บริษัทก็ได้ใช่ไหมครับหรือเหรียญหรือ5ถึง10เหรียญซึ่งเราหวังว่าเหรียญพวกนี้จะให้กำไรได้10ถึง30เท่าแต่เราไม่รู้หรอกเหรียญไหนเพราะแต่ละอันเนี่ยมันก็ดีไปหมดเลยคล้ายกันใช่ไหมครับอันนั้นเราก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงมากกว่าว่าเราหวังว่าตัวที่เราคัดมามันต้องมีตัวที่มันฮิตแจ็คพอตสักอันนึงแค่นั้นเองจริงๆแล้วเพราะถ้าให้บอกว่าจะเอาอัลฟามันแตกต่างจากโปรเจกต์อื่นที่ดีๆต่างกันยังไงมันจริงๆมันก็มีโปรเจกต์ที่ดีเหมือนกันเยอะแยะนะแต่ว่าราคามันก็ไม่ได้ขนาดนี้อันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่การบริหารความเสี่ยงแหละครับแล้วก็เลือกกระจายการลงทุนเนมีวิธีคิดยังไงตัดสินใจลงทุนอัลฟาในช่วงแรกๆคือถ้าเกิดในช่วงนั้นมันคือเทรนด์นะครับคือโปรดักที่ยูนิคช่วงนั้นของก๊อปมันเยอะคือมีต่างคนต่างทำแพลตฟอร์มใหม่แล้วก็ก๊อปกันมาอันนี้มันมีอะไรยูนิคจริงๆใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแบบมันสร้างอะไรใหม่ให้กับวงการแล้วก็มันเกี่ยวกับ DeFi ช่วงนั้นเทรนด์ DeFi มาแรงผมก็ประมาณว่าคัดแหละว่าเฮ้ยโปรเจกต์ DeFi มันมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจมี potential ใช่ไหมครับแล้วก็คนยังพูดถึงน้อยมีมูลค่าทางตลาดการตลาดยังต่ำอยู่คือคล้ายๆกับอัพไซด์สูงนั่นแหละพอเราบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มูลค่าไม่ถึง10ล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยผมก็คัดเลยนะนั่งไล่เลยว่ามีกี่เหรียญที่เป็น DeFi มูลค่าไม่ถึง10ล้านดอลลาร์แล้วจะมีโปรดักต์ออกมาเร็วๆนี้แล้วลองเล่นเองแล้วด้วยว่าโปรดักต์ใช้ได้แบบโปรดักต์ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเอามาประกอบกันปุ๊บผมก็จะเหลือไม่กี่โปรเจกต์ให้เลือกละพอไม่เหลือไม่กี่อันให้เลือกผมก็ลงมันหมดแหละแล้วก็เดี๋ยวดูว่าโอเคในตรงเนี้ยมันต้องมีสักตัวนั่นแหละที่ผมคิดถูกใช่มั้ยจะเป็นแนวอย่างนี้มากกว่าเหรียญที่เราซื้อบนกระดานเทรดเนี่ยสามารถนำไปเก็บไว้ที่ไหนดีครับหรือปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วซื้อเก็บไว้เรื่อยๆหรือว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเอาไปต่อยอดอะไรได้ครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะมีบางกระดานเทรดที่เหมือนกับว่าให้ดอกเบี้ยในการที่เหมือนให้เป็นเขาเรียกว่าอย่าใช้คำว่าดอกเบี้ยให้เป็นโบนัสแล้วกันตอนนี้มีคริปเมกไทยแลนด์ที่เหมือนกับว่าถ้าคุณฝากคริปโตเข้าไปแล้วเขาจะให้ดอกเบี้ยนะฮะประมาณ 10% ต่อปีถ้าเกิดเป็น USDC ไอ8-5% ต่อปีถ้าในหน่วยดอลลาร์นะครับก็ถ้าเกิดสมมติเป็นซิปเม็กก็จะมีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากได้ความปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าอย่างล่าสุดมีกรณีที่เหมือนกับว่าบิตคัพล่มนะฮะก็คืออยากจะเตือนทุกคนไว้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเข้ามาในโลกคริปโตเคเรนซีเนี่ยก็อย่าลืมว่าให้เก็บทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่คิดว่ามันต้องใช้จริงๆเนี่ยที่ไม่ได้เหมือนกับว่าเอาเป็นการเทรดนะฮะไปไว้ใน wallet ของตัวเองนะฮะพวกแบบจะเป็นซอฟต์แวร์ wallet หรือฮาร์ดแวร์ wallet ได้เพราะว่านั่นเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับคุณถอนเงินจากธนาคารเป็นเงินสดของคุณอยู่กับตัวคุณเองถ้าระบบธนาคารล่มคุณก็ใช้เงินสดได้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มี exchange ไหนหรอกที่เหมือนกับว่าเขาจะมาโปรโมทว่าอย่าฝากเงินไว้กับ exchange เราเลยเพราะว่ามันมีโอกาสถ้าเกิดสมมติว่า exchange เราเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าเรื่องราวของการที่เหมือนกับว่าไอ้เคสมีปัญหาหรือแม้แต่ไปจนถึงถูกแฮกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เหมือนกับว่าแปลกในโลกของคนที่ลงทุนคริปโตเคอเรนซีมาเป็นเวลานานเขาจะรู้ว่าเขาต้องดึงเงินออกมาไว้ในวอลเล็ตตัวเองเพื่อรักษาให้ปลอดภัยนะฮะครับมีถามในเรื่องของมุมมองของบล็อกเชนในอีก10ปีข้างหน้าครับจะเป็นอย่างไรครับทั้งของคุณเอแล้วก็คุณหานครับผมมีมุมมองด้วยพูดยากครับเพราะว่าแบบอีก10ปีเนี่ยเอาจริงๆตัวที่จะอยู่รอดได้อะผมบอกตามตรงเลยท็อป10ที่เราเห็นกันอ่ะเปลี่ยนแน่นอนคือเราไม่ได้เห็นตัวเดิมๆหรอกแค่ปีนึงถัดไปก็เปลี่ยนกันละใช่ไหมถ้าเรามองถึงภาพ10ปีเนี่ยถ้าอยู่รอดจริงๆอาจจะมองว่าอย่าง Bitcoin อาจจะอยู่รอด Ethereum ไม่แน่อาจจะอยู่รอดใช่ไหมครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะอยู่รอดแต่แน่นอนว่าเราใน10ปีอ่ะผมก็คาดว่าไอ้พวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะเข้าถึงมือคนเยอะขึ้นคนใช้งานเป็นมากขึ้นใช้ง่ายมากขึ้นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆครับที่ไม่มีคนหรอกที่ใช้งานเป็นที่ส่งอีเมลเป็นที่อะไรเป็นใช่ไหมครับมันจะถึงยุคที่แบบกระโดดไปเหมือนกับว่าเนี่ยตอนนี้เราใช้ไลน์กันไลฟ์กันเห
็นป่ะแบบโดยที่แบบเหมือนกับเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช้ Facebook กันใช้อะไรกันอย่างเงี้ยครับพอถึงจุดนั้นแล้วอ่ะผมมองว่าเราใช้โดยที่เราอาจจะไม่เรียกมันว่าคริปโตด้วยซ้ำเราเคยชินกับว่าเออแบบโอเคเราโอเคมีมือถือมีเหรียญเต็มไปหมดเลยในมือถือแต่เหรียญนั้นอ่ะเป็นทั้งสินทรัพย์ดิจิตอลจริงๆอย่างเช่นอย่างบิตคอยมีอีเธอเรียมไว้ใช้งานอย่างอื่นบ้างมีเหรียญอื่นๆมีเหรียญที่เป็นที่ดินเป็นเหรียญที่เป็นหุ้นมีเหรียญอะไรต่างๆที่มิกซ์อยู่ในวอลเล็ตเดียวกันแล้วก็รวมถึงเงินรัฐด้วยก็อาจจะไปอยู่ในนั้นด้วยผมก็เลยมองว่าต่อไปเนี่ยไอ้การตัดตัวกลางตรงเนี้ยมันทำให้ทุกฝ่ายนั่นแหละต้องกระโดดเข้ามาอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเขามันจะฝืนคลื่นนี้ไม่ได้อะเพราะว่าคนน่ะต้องการไปในจุดที่แบบเขาใช้งานได้ดีกว่าและสบายกว่าใช่ไหมครับและเป็นกลางกว่าดังนั้นถ้ารัฐบาลอยากอยู่รอดบริษัทอยากอยู่รอดก็ต้องกระโดดไปตรงสนามที่มันแฟร์ตรงนี้แหละดังนั้นน่ะตรงสนามตรงนั้นน่ะเราสามารถใช้ประโยชน์จากพวกคริปโตเคอเรนซีได้มากที่สุดละกันแล้วเราจะน่าจะมีกระเป๋าอันนึงนั่นแหละที่เก็บมันได้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะเก็บอะไรน่าจะเป็นภาพประมาณนี้ครับครับผมก็คุณเอแชร์ของมุมมองของคุณหานะครับในส่วนของคุณหานในบล็อกเชนในอีก10ปีของคุณหานี่มันจะเป็นมากนะฮะถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดเราพูดถึงระยะเวลา10ปีผมคิดว่าพวก regulation มันน่าจะดีขึ้นเยอะแล้วแหละคือพอเราพูดถึงบล็อกเชนกับ digital asset อย่างที่ผมเขียนในเป็นหนังสือเนี่ยมันจะมีแนวคิดของการที่เหมือนกับว่าทำให้เหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในรูปสินทรัพย์ digital พูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราสามารถแบ่งที่ดินอันนึงผืนนึง ออกเป็น100ส่วนถ้าเราขาย1ใน100ส่วนนั้นได้มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับมันจะเป็นลักษณะของเหมือนกับสินทรัพย์ทุกชนิดเป็นดิจิตอลแล้วคุณสามารถแบ่งแฟคชั่นได้คุณจะซื้อแฟคชั่นได้แล้วคุณสามารถเทรดสิ่งซื้อขายสิ่งพวกนี้ได้ทั่วโลกได้นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะมีสินทรัพย์อะไรแปลกๆใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เนื่องจากเหมือนกับว่าเนื่องด้วยต้นทุนในปัจจุบันไม่สามารถทำได้แต่ในอนาคตอาจจะทำได้ขึ้นมานะครับถ้าสมมติว่าคุณคิดจะอยากลงทุนหรือว่าเข้ามาในโลกนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณเก็บเงินในจำนวนน้อยๆมาลองลงทุนกับเรื่องพวกนี้ดูก่อนเพื่อจะได้คุณจะได้ศึกษาไปกับด้วยมันตัวเองครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติคุณไม่ลองลงทุนเลยเนี่ยบางคนก็คุณก็จะอ่านหนังสือแล้วก็อ่านจนกว่าจะเข้าใจแล้วค่อยลงทุนซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้มัน learning curve มันสูงมากมันคล้ายๆกับว่าเราจะต้องมาศึกษาเรื่องหุ้นในวันที่หุ้นมันเพิ่งเกิดตลาดเกิดตำราก็อะไรไม่มีไม่เยอะแยะทฤษฎีก็คือยังไม่เยอะนะฮะคือมันความยากมันในระดับนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้เหมือนกับว่าถ้าลองลงทุนก็ลองทีละน้อยจำกัดความเสี่ยงให้ดีแต่เรียนรู้ไปกับมันฮะเพราะว่ามันก็เป็นโลกที่เหมือนกับว่าเหมือนกับพวกผู้ง่ายคือมันเป็นแนวหน้าสุดของนวัตกรรมด้านการเงินที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้เลยครับเห็นด้วยครับก็ลองเล่นดูอย่างน้อยก็บอกลูกหลานได้ว่าเฮ้ยผมซื้อบิตคอยตอน all time high แล้วก็เจ๊งก็ได้นะเสียไป 20,000 บาทอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นอะไรว่าคือเราได้ทดลองอะไรใหม่ๆครับโดยเฉพาะอย่างไอ้พวก DeFi อย่างไอ้พวกระบบต่างๆเนี่ยอย่างน้อยไปลองเล่นดูเราอาจจะได้ไอเดียอะไรสำหรับธุรกิจสำหรับอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นคืออย่างน้อยเป็นการเรียนรู้คล้ายๆกับเราเจอแอปใหม่แล้วเราอยากลองเล่นนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกแล้วถ้าเราสนใจลงทุนด้วยก็ดีมันไม่มีอะไรสอนเราได้ดีกว่าการที่แบบเนี่ยลองเองแต่แน่นอนว่าการลองคือการลองนะครับคือลองน้อยนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยเห็นไอ้นี่ปั๊บกดเต็มปั๊บอันนั้นน่ะเจ๋งอันนั้นไม่เหมือนกัน